ดีครับสวัสดีครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมช่วงนี้สวัสดีครับน้องเจมต่องแผลหายหรือยังหายแล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรดีแวะมาเฉยๆครับเพราะว่ามีคนไดเรกมาหาเยอะมากว่าไม่เจอเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้รับงานอะไรเลยช่วงนี้ส่วนเล่มก็กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวสอบวันที่10ก็คิดว่าคงจะเสร็จก่อนสอบเลยน้องเจมเดี๋ยวสอบเสร็จไปเดินดูปลากันพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งน้องก๊กเป็นยังไงบ้างจ๊ะโคราชเหนื่อยไหมเอ่ยเอาอากรรมฮัสเมคอัพไม่มาแต่งหน้าให้เราเลยนะอีก5นาทีแล้วกันครับมีใครอยากจะถามอะไรไหมก่อนที่จะไปว่าไงโจ I have a midterm tomorrow I need to study สวัสดีครับจากกาบูนชาสวัสดีครับทำ IS ด้วยพี่แบงค์ผมทำอยู่นี่ไงขอเบรกแป๊บนึงได้ป่ะล่ะกินอะไรหรือยังกินแล้วครับคิดถึงน้องไม้เจมคิดถึงสิคะไม่รู้จะทำอะไรดีก็แวะมาบอกทุกคนว่าคิดถึงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหายจากกันไปไหนแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์หรือไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้อะไรกับทุกคนเลยยังคิดถึงทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเฝ้ารอการกลับไปทำงานของผมนะครับจะตั้งใจสอบให้จบแล้วก็เจอกันหลังธารกิจของผมทุกอย่างเสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวจะพยายามหางานแล้วก็จะมีเวลาเจอกับทุกคนนะครับผมพี่ต๋องชอบฟังเพลงแนวไหนคะปกติก็จะชอบฟังป๊อปทั่วไปครับป๊อปโซลทั่วไปเลยได้ทุกแนวญี่ปุ่นเกาหลีอีฟสไลด์เสร็จแล้วเนี่ยแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าเนื้อหาก็คือเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไปหาอาจารย์ว่าเขาจะให้แก้อะไรอีกไหมอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคนจะนอนแล้วเพราะวันนี้อยากนอนไวบ้างเมื่อคืนนอนดึกมากหน้าสดมากมีกะด้วยว่าตากแดดเยอะโอเคครับถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วเดี๋ยวไว้
สอบเสร็จไปคุยกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับฝันดีนะครับทุกคน